สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทออีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับ Goku Super Saiyan 4ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานของ Oversea นะครับไม่ใช่ตัวจับสลากซึ่งมันก็มีตัวจับสลากของมันด้วยโอเควันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวนี้ดูกันเริ่มจากที่หน้ากล่องนะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งเนี้ยมันจะไม่มีโลโก้จับสลากอิชิบันคุจิหรือว่าเป็นรางวัลพิเศษข้างล่างตรงนี้นี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านนึงด้านหลังด้านบนแล้วก็ด้านล่างไม่มีอะไรโอเคทีนี้จะมาแกะกล่องดูกันข้างในกันเลยซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีคู่ของมันก็คือเป็นตัวเบจิต้าซูเปอร์ไซย่า4เหมือนกันโอเคในกล่องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แกะตัวข้างในออกมาดูกันซึ่งในถุงนะครับมันจะมาเป็นลักษณะถุงเดียวโดยอย่างนี้เลยแบ่งเป็นทั้งหมด4ช่องคือตัวนี้จะมาเต็มๆเลยไม่มีแยกมีฐานมีป้ายมีหางทั้งหมด4ช่องแบบนี้ทีนี้จะมาแกะตัวข้างในดูกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับในตัวเนี่ยมันจะมีบับเบิ้ลห่อส่วนหัวมาให้ด้วยแบบนี้เราจะแกะออกมาดูกันซึ่งตัวนี้นะครับจะมาจะสามารถถอดครึ่งได้ตัวมาเต็มก็จริงแต่ว่าถอดครึ่งอย่างนี้ได้ซึ่งในนี่โอ้ตัวนี้สวยนี่ฮะจะมาในโกคูซูเปอร์ไซย่า4อันนี้ฐานก็จะเป็นฐานดินปกติอย่างนี้ตัวป้ายตัวหางนี้จะเป็นป้ายต่อกันเวกดักบอลดกคันแบทเทิลอันนี้ก็จะเป็นหางเราจะมาเสียบหางก่อนนี่เป็นก็คือซูเปอร์ไซย่า4แบบนี้นี่ซื้อค่าลุงสีของตัวนี้ฮะผมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งหน้านี่คมมากตัวนี่โอเคเลยสีของตัวนี้ฮะจะออกเป็นแนวสีเข้มๆไม่ได้แดงแป๊ดจะเป็นแบบแดงเลือดหมูลงสีเก่งๆก็จะมีการไล่เฉดสีนิดหน่อยคราวนี้ฐานเราจะใส่ฐานโชว์ให้ดูเลยให้ดูใกล้ๆกันตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้ถ้ามันมีเบจิต้าด้วยเนี่ยน่าจะเข้าชุดแล้วสวยมากเลยอันนี้จะมีป้ายจะวางแบบนี้นี่ป้ายไม่ต้องมีก็ได้แล้วแต่เราถือว่าโกคูตัวนี้โอเคมากเลยครับกับการลงสีและขนาดตัวน้ำหนักนี้กำลังโอเคเลยส่วนความสูงของตัวนี้นะครับ
ถ้าจากตั้งแต่ฐานล่างเนี่ยขึ้นมาถึงหัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20เซนนี่ถึงนี่จะอยู่ประมาณ20เซนฮะถือว่าโอเคความกว้างฐานก็อยู่ที่ประมาณ14เซนนี่อันนี้ประมาณ14 15เซนถือว่าโอเคเลยฮะสำหรับตัวนี้กับการจับสลากของดราก้อนบอลตัวใหม่ซึ่งจะเป็นทั้งตับสลากและโอเวอร์ซีที่ออกมาโอเคมันจะมีคู่ของมันคือเบจิต้าตัว SS4 เหมือนกันซึ่งเราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็อย่าลืมไปเปิดดูแล้วกันครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับดูและรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ